สวัสดีครับผมมาดูกันนะครับในคลิปนี้จะเป็นทริปในการขุดแร่นะครับหลังแพท 3.3 นะครับคือหลังแพท 3.3 มาเนี่ยเราก็แห่กันไปขุดแร่นะครับแต่ว่าบางคนก็ขุดได้บางคนก็ขุดไม่ได้นะครับผมวันนี้ผมมีทริปนะครับที่ผมเพิ่งรู้มาจากฝรั่งอีกทีนึงนะครับก็จะมาแชร์กันนะครับก็ทริปที่ว่านี้ก็คือทริปในการหาแอสเทอรอยด์ที่มีแอสเทอรอยด์ฟิชชูนะครับก็คือก้อนที่มันระเบิดได้และมีคอระเบิดได้แต่ก่อนเนี่ยเราจะใช้พาวเวฟนะครับในการหาแล้วเราก็จะมองหาก้อนเหลืองๆใช่ไหมคราวนี้ทริคของฝรั่งก็คือให้เราใช้ power wave เนี่ย2ครั้งคือครั้งแรกเนี่ยก็กดอย่างนี้ใช่ไหมแล้วก็กดค้างไว้เลยนะครับปึ๊บแล้วเราก็รอค้างไว้เลยนะครับแล้วก็รอมันขึ้นรอบ2อย่างนี้นะครับจะเห็นเนี่ยตอนนี้มันเปลี่ยนแล้วเป็นดำๆเห็นอย่างที่ขึ้นตะกี้นะครับเป็นเส้นดำๆก็คือตรงนี้เนี่ยจะบ่งบอกว่าก้อนนั้นน่ะมีคอหรือไม่แต่ว่าจะระเบิดแล้วมีคอแล้วก็มีรอยหยักเยอะรอยหยักของผิวข้างหน้าอย่างเดียวคือถ้าเกิดจะดูว่าก้อนไหนระเบิดได้เนี่ยก็จะให้มาดูว่ามันควรจะมีแบบเส้นดำๆแบบทั้งลูกแบบอย่างเงี้ยครับทั้งสองลูกที่ผมมองอยู่ในจอเนี่ยปึ๊บจริงๆหายากมากเลยเนี่ยที่จะมี2ลูกอยู่ติดกันอย่างเงี้ยผมเพิ่งเคยเจอครั้งแรกกันนี่แหละจากที่ผมทดสอบมาเนี่ยก็ประมาณจาก10ลูกเนี่ย6ลูกเนี่ยระเบิดได้อีก4ลูกเนี่ยแป้งอาจจะเป็นเพราะผมยังไม่โปรพอหรือว่ายังไม่แน่ใจแต่ว่ามันทำให้หาเนี่ยง่ายขึ้นนะครับเพราะว่าแต่ก่อนเราจะหาให้ก้อนเหลืองอย่างเดียวแล้วเราก็จะบินผ่านไปเลยอันนี้คือมันมีวิธีการที่แน่นอนแล้วว่าคือรอบเช็ครอบ2ก็คือมีเส้นๆเยอะๆเนี่ยน่าจะระเบิดได้เป็นตัวกองถ้าเกิดก้อนไหนไม่มีเส้นนี่คือบินผ่านไม่ได้เลยโอเคตอนนี้ผมก็อยู่เข้าอยู่ในอนาคอนดานะครับแล้วก็จะบินหันซ้ายหันขวาได้นี่คือผมใช้ head tracking อยู่นะครับก็ซ้ายหันขวาขึ้นลงได้นะครับเราก็จะเข้าไปเช็คกันนะครับชนแน่ละตัวเปิดไฟจริงๆเนี่ยมันเช็คจากการมองก็ได้โดยการมองหารอยแตกแต่ว่าช้าครับยิงโปรสเปกเตอร์เลยนี่พอยิงโปรสเปกเตอร์ปุ๊บเราก็จะเห็นชัดเจนเลยว่าอันไหนเป็นฟิชชูอยู่ตรงไหนนี่เนี่ยสลับฟิชชูนะมีคอยระเบิดคอยเป็นวอลเอาเบานะครับคราวนี้มันขึ้นมาตะกี้เนี่ยมันมีอีกลูกนึงที่ขึ้นมาผมก็จะสแกนดูลูกนั้นไปดูกันเป็นดำๆเยอะๆเราก็จะไปดูยิงโปรสเปกเตอร์ใส่เลยบางทีเนี่ยผมจะเห็นว่ามันเป็นมีเส้นเขียวๆด้วยซึ่งผมยังไม่เข้าใจเหมือนกันว่าเส้นเขียวๆหมายความว่าอะไรชนเอ้ายังไม่โดนอีกแต่ก่อนตอนที่ผมยังไม่ชัวร์เนี่ยว่าจะทำยังไงเนี่ยผมก็บินไปดูแล้วก็ดูว่ามันมีรอยแตกรอยหยักอย่างข้างหน้านี่ไหมอันนี้ผมเพิ่งรู้ทริคใหม่ก็จะทำให้การหาก้อนที่ระเบิดได้เนี่ยง่ายขึ้นเยอะเนี่ยก้อนนี้ก็มีคอเช่นกันนะครับก็ยังไม่พลาดมั้ยก็ยังถูกอยู่นะ อย่างที่ผมบอกนะผมตอนที่ผมทดลองเนี่ย10ลูกเนี่ยมี6ลูกไอ้ลูกที่มีตะข่ายเนี่ยนะมีเป็นเส้นดำๆเนี่ย10ลูกเนี่ย6ลูกระเบิดได้อีก4ลูกเนี่ยแป้งก็ยังดีกว่าการที่เราเดินบินหาก้อนที่1อย่างเดียวแล้วก็เข้าไปดูใกล้ๆว่าระเบิดได้หรือไม่ยิงโปรสเปกเตอร์แล้วก็แป้งอะไรอย่างเงี้ยอันนี้คือเป็นรอบที่2นะครับก็คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆ นะครับสำหรับคนที่เล่นอีลีทแดนเจอร์นะครับโอเคสำหรับในคลิปนี้ก็คงจะจบลงกับเพลงเท่านี้นะครับแล้วก็สำหรับใครที่สนใจระบบ Head Tracking ก็ข้างใต้วิดีโอจะมีลิงก์ไปที่เว็บเพจนะครับที่ทำการจำหน่ายอยู่ก็ใครสนใจก็สั่งซื้อทางระบบข้อความนะครับสำหรับในคลิปนี้ก็คงจะจบลงกับเพลงเท่านี้นะครับแล้วพบกันใหม่กับผมมาดูกันในคลิปต่อๆไปอาจจะเป็นเกมอื่นนะครับไม่แน่ใจเหมือนกันก็สวัสดีครับ